คุณผู้ชมคะนอกเหนือจากการคิดค้นตลอดจนพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19แล้วสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ยังมีภารกิจอื่นๆอีกมากมายซึ่งจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะทราบว่าที่นี่เนี่ยนอกจากจะคิดค้นวัคซีนโควิด-19แล้วยังเหมือนกับคอยตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพของวัคซีนโควิด-19หน่วยงานอื่นด้วยใช่ครับมันเป็นความเชี่ยวชาญที่ทางทีมวิจัยทำได้ก็คือเราสร้างไวรัสตัวแทนคือเราไม่มีห้องปฏิบัติการที่ทำงานกับเชื้อได้แต่เราสามารถสร้างไวรัสตัวแทนคำว่าไวรัสตัวแทนก็คือเป็นไวรัสที่ไม่ก่อให้เกิดโรคอะไรกับร่างกายของเราเราสามารถที่จะเอาตัวโปรตีนสไปค์ตัวเปลือกหนามของโควิด-19 เข้ามาใส่ในไวรัสตัวแทนเหล่านี้เพื่อที่จะบอกว่าไวรัสตัวแทนเหล่านี้เนี่ยจะสามารถถูกจับได้ด้วยแอนติบอดีหรือสารต่างๆที่วัคซีนสร้างขึ้นเนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนถ้าแอนติบอดีมีมากแอนติบอดีเป็นตัวดีก็จะสามารถยับยั้งการเข้าสู่เซลล์ของไวรัสตัวแทนเหล่านี้ซึ่งไวรัสตัวแทนเหล่านี้ข้อดีของเขาก็คือว่าเราสามารถปรับตัวสารพันธุกรรมที่จะมีอยู่บนไวรัสตัวแทนเหล่านี้ได้ตามพันธุกรรมของไวรัสที่มันกลายพันธุ์ไปเช่นไวรัสสายพันธุ์อังกฤษไวรัสสายพันธุ์อินเดียอาจจะเป็นสายพันธุ์อื่นๆในอนาคตเราสามารถเตรียมการก่อนล่วงหน้าได้โดยใช้ระบบไวรัสตัวแทนเพื่อที่จะมาตอบคำถามว่าถ้าหากไวรัสต่างๆต่างๆเหล่านี้เข้ามาในประเทศแล้วภูมิคุ้มกันจากวัคซีนที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นซีโนแวค2เข็มหรือแอสตราเซเนกา2เข็มหรือแม้แต่วัคซีนทางเลือกคนไทยที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่เนี่ยสามารถมีภูมิคุ้มกันมากเพียงพอต่อการยับยั้งการติดเชื้อของไวรัสเหล่านี้ได้มากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เราทำได้นะครับโดยทีมวิจัยของสวทช.เองเราก็จะเป็นหน่วยงานที่จะซัพพอร์ตหรือช่วยสนับสนุนงานวิจัยให้กับทีมวิจัยอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทางของไบยาเองหรือทางองค์การเภสัชกรรมเองเราก็ยินดีที่จะช่วยในการที่จะตอบคำถามตรงนั้นของเขาได้ครับดร.มองยังไงบ้างคะในเรื่องของการพัฒนาวัคซีนโควิด-19ค่ะอีกนานแค่ไหนที่คนไทยเราจะได้ใช้วัคซีนตัวนี้คะอันนี้ผมมองเป็นเหรียญสองด้านนะเป็นเหรียญด้านดีกับเหรียญด้านไม่ค่อยดีเหรียญด้านดีคือเราไม่เคยมาถึงจุดนี้มาก่อนเลยผมทำงานวัคซีนมา15ปีทุกอย่างที่เราทำมาตั้งแต่เรื่องของการทำวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกหรือแม้กระทั่งวัคซีนของสุกรเองเนี่ยงานวิจัยจะถูกปิดกั้นอยู่แค่ระดับแค่ต้นน้ำก็คือเราสร้างไวรัสหรือสร้างวัคซีนออกมาได้ทุกอย่างก็จะอยู่ตรงนั้นพอเราจะต้องการที่จะส่งมอบวัคซีนของเราไปให้มือหมายต่อไปเพื่อที่จะผลิตหรือเอาไปใช้จริงเราจะมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายโควิด-19 ทำให้เราสามารถฝ่ากำแพงตัวนี้ไปได้นะครับตอนนี้คือมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาหาเราพร้อมที่จะเอาวัคซีนของเราเนี่ยไปทำเพิ่มปริมาณอยู่ในระดับอุตสาหกรรมได้นะครับพร้อมที่จะเอาไปใช้จริงได้ในมนุษย์เป็นก้าวกระโดดของงานวัคซีนของประเทศไทยเลยครับแต่ถ้าเกิดในด้านที่ไม่ดีเนี่ยมันเรื่องของความช้าของการทดสอบถ้าประเทศไทยเรายังขาดสถานที่ทดสอบสัตว์ทดลองที่ได้มาตรฐานหรือมีปริมาณมากพอที่เราจะเป็นไม่ต้องรอเป็นเวลาหลายๆเดือนเพื่อที่จะเอาวัคซีนของเราออกมาใช้จริงเพราะว่าเวลาเป็นไม่กี่เดือนเนี่ยมันหมายถึงวัคซีนที่คนไทยอยากจะได้เราต้องเจอกับโรคระบาดอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วเราไม่สามารถทำนายได้ครับว่าในอนาคตเราจะเจอโควิด21 22 23อีกหรือเปล่าในอนาคตผมมองว่าวัคซีนจะไปได้อีกไกลมากแล้วถ้าเกิดเราจับมือกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำก็คือเรานักวิจัยกลางน้ำคือคนผลิตเทคโนโลยีเนี่ยเราสามารถที่จะเชื่อมโยงกันขนาดไหนตามกันให้ทันเหมือนกับเราวิ่งผัดนะครับเราไม่สามารถวิ่งผัดด้วยไม้เดียวได้เราต้องมี4ไม้แล้ว4ไม้จะต้องวิ่งไปพร้อมๆกันพอไม้ที่2เสร็จต้องไปที่ไม้ที่3ก็คืออย.อย.ก็ต้องรับฟังแล้วต้องเห็นความข้อจำกัดหรืออะไรที่เราจะสามารถที่จะทำมันไปต่อได้เร็วขึ้นแล้วข้อที่4ก็คือหน่วยงานทางรัฐบาลหรือทางโรงพยาบาลที่จะเอาไปใช้วัคซีนจริงๆให้ผลฟีดแบ็กกลับมาเพื่อเราจะได้ทราบว่าวัคซีนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลอะไรที่เราจะต้องปรับถ้า4ไม้นี้ไปด้วยกันได้เป็นองคาพยพลักษณะแบบนี้ผมว่างานวัคซีนไทยไปได้สวยแน่นอนครับความหวังของชาวไทยที่จะได้ใช้วัคซีนที่มาจากฝีมือคนไทยต้องอาศัยความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนซึ่งถ้าหากทุกฝ่ายร่วมมือกันแล้วความหวังของพวกเราทุกคนก็คงจะเป็นจริงได้ในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะ